ช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลในประเทศครับครับกำลังคึกคักหลังจากที่เปิดฉากกันไปแล้วนะครับในช่วงซีซั่นนี้ครับแต่มีข่าวนึงที่น่าสนใจเรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับไปพบกับคำตอบต่างๆในช่วงของ TPL Today ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของน้องจอยจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครับวันนี้มีข่าวหนักๆมาฝากเป็นข่าวขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะคะโอเคช่วยเล่าหนักๆให้เบาๆแล้วกันได้ค่ะไม่บันหยุดนะครับเห็นแล้วชื่นใจโอเคขอบคุณค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะกับดิฉันจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับข่าวที่ขึ้นโรงขึ้นศาลกันค่ะระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและพัทยา FC นะคะที่ล่าสุดค่ะศาลปกครองค่ะก็ยกฟ้องคดีเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแล้วนะคะศาลปกครองกลางพิพากษาคดีที่สโมสรพัทยา FC ยื่นฟ้องสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมวันที่17ตุลาคมปี2013โดยไม่ชอบธรรมค่ะเป็นเหตุให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนการพิพากษามีขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาณศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะโดยมีคุณวรวีมากุฎีนายกสมาคมฟุตบอลคุณนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลและคุณณัฐพลปัญญาคณานุกูลประธานสโมสรพัทยา FC ร่วมฟังคำพิพากษาศาลระบุว่ากระบวนการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลเมื่อวันที่17ตุลาคมเป็นไปอย่างชอบธรรมด้วยกฎหมายทั้งประเด็นนายกและสภากรรมการมีอำนาจในการจัดประชุมใหญ่ประเด็นที่คุณวรวีเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอุทธรประเด็นที่นายกและสภากรรมการสามารถลงรับสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งได้เนื่องจากพ้นวาระไปแล้วและประเด็นที่ไม่มีสโมสรใดที่ถูกกีดกันในวันเลือกตั้งทำให้คุณวรวีดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลต่อไปทางนี้ค่ะหากผู้ฟ้องคดีนะคะอย่างพัทยา FC จะต้องการอุทธรณ์ศาลกำหนดให้ยื่นภายใน30วันขณะที่คดีข้อพิพาทระหว่างพัทยา FC กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะยังค้างอยู่ในชั้นศาลอีก6คดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวร้ายของ BEC เทโรศาสนานะคะที่ปีกตัวเก่งอย่างกลิวเบิร์ตคุมสันค่ะก็ได้รับบาดเจ็บทำให้ต้องพักเพิ่มอีก2สัปดาห์ค่ะกิลเบิร์ตคุมสันปีกตัวเก่งของ BEC เทโรศาสนาค่ะหมดสิทธิ์ลงสนาม2สัปดาห์หลังได้รับบาดเจ็บจากแมตช์เปิดฤดูกาลที่เล่นในบ้านเสมอเชียงรายยูไนเต็ด1-1ดาวเตะวัย22ปีค่ะต้องรักษาตัวนาน5เดือนจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าก่อนมีโอกาสกลับลงสนามอีกครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะกิลเบิร์ตกลับได้รับบาดเจ็บซ้ำบริเวณเดิมในเกมกับเชียงรายซึ่งมีการยืนยันจากแพทย์ต้องพักอย่างน้อยอีก2สัปดาห์ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีรางวัลมาแจกคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานเราก็ได้แจกไปแล้ววันนี้ยังมีมาแจกกันอีกค่ะสำหรับบัตรชิงชมการแข่งขันโตโยต้าพรีเมียร์คัพนะคะเพียงตอบคำถามกันเข้ามาค่ะว่ากิลเบิร์ตคุมสันนะคะได้รับบาดเจ็บบริเวณไหนนะคะโทรร่วมสนุกกันได้ค่ะที่เบอร์026159011ค่ะแจกทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2ใบและคุณผู้ชมก็สามารถมาฟังคำเฉลยมาชมคำเฉลยท้ายรายการค่ะมาที่ข่าวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะที่ประธานสโมสรอย่างคุณเนวินชิดชอบค่ะก็มั่นใจว่าบุรีรัมย์ยังจะสามารถยึดสถิติไร้พ่ายกับเมืองทองยูไนเต็ดได้ค่ะคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะยืนยันทีมปราสาทสายฟ้าจะยึดสถิติไร้พ่าย SCG เมืองทองยูไนเต็ดคู่ปรับสำคัญต่อไปค่ะก่อนทั้งคู่เผชิญหน้ากันณสนาม SCG สเตเดียมวันเสาร์นี้ก่อนหน้านี้ดาแกรนทารายิตกุนซือเมืองทองยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเป็นทีมลำดับ2ของไทยพรีเมียร์ลีกเพราะหมายเลข1คือทีมกิเลนพยองหัวเรือใหญ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะกล่าวว่าจากสถิติที่ผ่านมาทีมอันดับที่2ไม่เคยแพ้ทีมอันดับที่1มั่นใจเกมนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไม่แพ้เมืองทองเป็นแมตช์ที่17และสถิติดังกล่าวจะอยู่ต่อไปอ
มาต่อกันเลยนะคะกับข่าวของชลบุรี FC ค่ะที่คุชิดะค่ะนักเตะชาวญี่ปุ่นนะคะที่ก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บทำให้ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดค่ะล่าสุดเขาก็เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูร่างกายค่ะคาซุโตะคูชิดะกองกลางชาวญี่ปุ่นเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยและเตรียมกลับมาซ้อมฟื้นฟูร่างกายก่อนลงเล่นให้พานทอง FC พันธมิตรของชลบุรี FC ช่วงเล็กแรกนะคะคูชิดะขาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าช่วงปลายฤดูกาล2014ต้องไปรักษาตัวที่บ้านเกิดตลอดช่วงปรีซีซั่นโดยเจ้าตัวนะคะได้เดินทางกลับมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมชุดทำศึก AFC Champions League รอบเพลย์ออฟกับคาชิวะเรโซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของวิทยาลาหกุลประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชลบุรีระบุว่าคูชิดะยังมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนฟื้นฟูร่างกายค่ะก่อนที่จะส่งลงเล่นกับพานทอง FC ในศึกดิวิชั่น2การกลับมาลงเล่นให้กับชลบุรีเล็ก2เป็นเรื่องที่ทางสตาฟโค้ชต้องมีการประชุมกันอีกครั้งค่ะมาดูทางฝั่งของศรีสะเกด FC กันบ้างนะคะที่โค้ชหนุ่ยค่ะก็หวังว่าทีมจะไม่ต้องหนีตกชั้นเหมือนปีที่แล้วค่ะเฉลิมวุฒิสง่าพลกุนซือชลบุรีขออภัยค่ะศรีสะเกด FC ค่ะหวังว่าช่วงท้ายฤดูทีมไม่ต้องหนีตกชั้นเมื่อประเดิมฤดูกาลใหม่อย่างยอดเยี่ยมเล่นในบ้านชนะ BC เทโรสาธารณะ2-0เกมนี้มีแฟนบอลเข้ามาชมเต็มความจุนะคะสนามศรีนครลำดวนก่อนศรีสะเกดได้2ประตูจากทาตรีสีหาและกาฟาดูโรซินมี่เก็บ3คะแนนเต็มขึ้นมาอันดับที่3ค่ะโค้ชหนุ่ยกล่าวว่าต้องยกความดีความชอบให้กับลูกทีมทุกคนนะคะส่วนหนึ่งอาจเพราะเทโลมีอาการเหนื่อยล้าจากแมตช์แรกต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจล้นสนามการคว้าชนะเป็นการเริ่มต้นที่ฤดูกาลที่ดีค่ะและหวังไม่ต้องหนีตกชั้นเหมือนปีที่แล้วส่วนโรเบิร์ตโบคูเลอร์ผู้อำนวยการสโมสร BC เทโรศาสนาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าทีมเริ่มต้นได้ดีค่ะทว่าการเสียประตูท้ายครึ่งแรกเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญโดยรวมยังรู้สึกผิดหวังกับความพ่ายแพ้เรามาดูตารางคะแนนกันนะคะอันดับ1อันดับที่2และ3ค่ะชลบุรี FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดศรีสะเกด FC มี3คะแนนอันดับที่4แบงคอกยูไนเต็ดค่ะมี3คะแนนอันดับที่5อาร์มี่ยูไนเต็ดมี3คะแนนอันดับที่11ค่ะ BC เทโรศาสนะมี1คะแนนอันดับที่14นครราชสีมามาสเตอร์ FC TOTSC ราชนาวีกับสระบุรี FC นะคะและการท่าเรือมี0คะแนนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของทีพีเอทูเดย์แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอนุวัฒน์นาคเกษมมิดฟิลด์ PTT ระยองต้องพลาดลงสนามช่วยทีมนาน 5-6 เดือนหลังเกิดอุบัติเหตุระหว่างซ้อมก่อนแมตช์เปิดฤดูกาลทำให้กระดูกข้อเท้าขวาหักจากการยืนยันของแพทย์ระบุว่าอนุวัฒน์ต้องพักอย่างน้อย3เดือนหลังเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเรียกความฟิตและฟื้นฟูกล้ามเนื้ออีก 2-3 เดือนสำลิดบัณฑิตกฤษดาประธานบริหารเพื่อนตำรวจเชื่อเกมเยือนอยุธยา FC ที่จะใช้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเป็นสังเวียนแข่งจะไม่มีทีมใดได้เปรียบแม้สนามเคยเป็นอดีตบ้านหลังเก่าของเพื่อนตำรวจก็ตามเนื่องจากในเวลานี้สภาพพื้นหญ้ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรและเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกพลเอกชินเสนทองโกมลประธานผู้ตัดสินเปิดโอกาสให้ผู้ควบคุมการแข่งขันทำหน้าที่จับสลากเชิ้ตดำในเกมยามาฮ่าลีกวันสุดสัปดาห์นี้ผลปรากฏว่าไฮไลท์อยู่ที่เกมบิ๊กแมตช์ภาคตะวันออกพัทยายูไนเต็ดพบ PTT ระยองเป็นภูมิรินทร์คำรื่นลงทำหน้าที่ประธานนาสว่างผู้ตัดสินคนดังได้เป่าแมตช์อยุธยา FC เล่นในบ้านพบกับเพื่อนตำรวจส่วนเกมระหว่างภูเก็ต FC พบ BBCU FC ทีมจ่าฝูงเป็นนาทีชูสุวรรณได้ทำหน้าที่ในช่วงหน้าเรามาดูผลการของนักกอล์ฟหญิงไทยครับในรายการ ISPS Honda Women's Australian Open ครับ